ครับผมมาจินนาพิชิตโอคาคุณนะครับผมก็เป็นนักแสดงนะครับผมในครั้งแรกที่ถ้าเกิดที่สองแล้วก็มีผลงานต่อมาเรื่อยๆครับแล้ววันนี้แบบมาดูโปรเจกต์ที่แบบแฟนคลับทำให้ในวันเกิดใช่ไหมคะแบบรู้สึกยังไงบ้างคะแบบวันเกิดปีนี้ดีใจมากดีใจมากจริงๆเพราะว่าครั้งแรกในชีวิตเลยที่แบบมีรู้สึกตัวมีหน้าเราปกติไม่เคยคิดว่าจะมีอะไรอยู่แล้วครับผมเราแบบรู้มาก่อนไหมคะว่าแบบแฟนคลับจะทำแบบนี้ให้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้เลยเพราะว่าไม่ได้คาดหวังเหมือนว่าไม่ได้เคยหวังอะไรอยู่แล้วแต่พอเขาทำให้เราใจว่าแบบอย่างน้อยเขาจำเราได้อยู่เสมออะไรเงี้ยฮะมีรูปส่งมาในทวิตเตอร์อะไรเงี้ยฮะก็จะมีพี่เก๋เนี่ยเขาก็จะแบบเอามาให้ดูอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยน่ารักจังแล้วก็มีรูปเต็มด้วยแบบมีหน้าเราแล้วหรอวันนี้ก็เลยแบบจะมาเก็บโปรเจกต์แฟนคลับทำให้ถึงแบบก็จะมีที่ตรงนี้ครับผมนะแล้วก็มีที่ตรงของโฟมด้วยครับแล้วก็มีรถเข็นด้วยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่าก็เดี๋ยววันนี้จะแบบมาตามพี่ไมค์ไปดูเก็บโปรเจกต์การแล้วแบบอยากรู้ว่ารีแอคชั่นพี่ไมค์จะแบบยังไงก็เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวไปกันได้แต่ว่าผมน่าจะยังไม่ตกเอานะจับใส่อยู่แสดงว่าไม่ได้แล้วตะกี้ตกลงตื่นอยู่นี้เลยดีฮะดีใจมากๆขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับผมจริงครับผมแล้วก็นั่นแหละก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้ผมทำงานต่อไปเรื่อยๆเย่ไม่แต่นานมากนานมากๆเลยเพราะว่าน่าจะเป็นช่วงของการตอนม.6ผมมันหารถแท็กซี่ไม่ได้มันก็ต้องนั่งรถตุ๊กนั่นแหละตอนนั้นจะแบบสนุกสนานอยู่แล้วแบบไม่ได้นั่งนานเลยอะไรเงี้ยเนี่ยแฟนคลับเขาจัดให้แล้วได้นั่งรถตุ๊กๆด้วยแล้วก็มีหน้าตัวเองคลายรถตุ๊กๆด้วยเขินป้าเขินดิเอาเรื่องจริงๆเขินแล้วก็แห่กันมาเป็นขบวนเลยอ่ะแล้วไอ้รถข้างๆอ่ะที่ไหนหน้าเหมือนใช้ฉันอิงกาฉันอิงกากดผิดไม่ใช่ไม่ได้บอกเลยถ้าบอกก็คือเลขมันจะเคลื่อนนี่พอเรามาแล้วขอบคุณนะครับผมเรียกของนะครับ
เลิฟเลิฟคนมากไม่ได้นั่งรถตุ๊กมานานตอนขากลับมันก็ฟาด9เรื่องหน้ามาแตกกันเลยทีเดียวเราแหละลงมาจะพาไม่ใช่อย่างนี้นะตอนแรกหลังกล้องอ่ะมันแล้วมันแล้วมันนี่เวลาก่อนจะตรงนี้จะเข้าร้านแบบว่าสะต่อยได้ไปก่อนเลยนึงแล้วแบบปลื้มใจไหมสำหรับมากปลื้มมากไม่คิดว่าจะมีโมเมนต์แบบนี้ที่แบบว่ามีหน้าเราแปะอยู่หลังรถตุ๊กเยอะๆขนาดนี้ฮะก็ไม่เคยฝันไว้ไม่เคยคาดหวังอย่างที่บอกอะไรเงี้ยพอได้เห็นก็รู้สึกดีใจในลึกๆเลยใช่แบบมีอะไรฝากบอกแฟนคลับบ้างไหมคะก็อยากฝากบอกทุกคนนะครับช่วงนี้ไม่ได้หายไปไหนถ่ายงานอยู่จริงๆอาจจะเดือนนึงอัพรูปทีนึงใน IG ไม่ต้องตกใจยังมีชีวิตอยู่นะฮะก็ฝากติดตามกันแล้วกันนะครับผมว่าเดี๋ยวมีโปรเจกต์ออกมาเรื่อยๆแน่นอนครับผมให้หายเสริมก็ยังมีสภาพใส่ชุดนักเรียนอยู่อย่าเพิ่งเบื่อกันนะจ๊ะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนวัยเปลี่ยนลุคเดี๋ยวค่อยว่ากันนะตอนนี้อยู่ในชุดนั้นอยู่โอเคฮะขอบคุณนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากมากเลยขอบคุณนะคะครับผมก็เดี๋ยวถ้าสมมติว่าแฟนคลับเจอแบบพี่หน้าพี่ติ๋มตามรถตุ้งๆเนี่ยก็บอกแท็กมาได้เลยแท็กได้เลยแท็กได้เลยแท็กได้เสมอรอชมเนอทำไมล่ะเราอ่ะอยู่กันเนอเลยเหนื่อยทำไมล่ะตะเกียบเหนื่อยเยอะแบบฝากผลงานไหมแบบให้ติดตามต่อไปครับผมก็มีผลงานตอนนี้มีถ่ายอยู่เรื่องนึงไมค์โค้ชครับตอนนี้ก็เรื่องงานกับน้องเคิร์ชอยู่ครับผมก็เดี๋ยวออนแอร์อะไรยังไงเดี๋ยวเราติดตามดูนะครับแล้วก็มีซีรีส์อีกเรื่องนึงครับถ่ายกับทางไฟสตาร์ก็ฝากติดตามด้วยครับผม